ากปัญหาภาวะขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งรวมทั้งสภาวะโลกร้อนที่เกิดจากการบุกรุกทำลายป่าของฝีมือมนุษย์ส่งผลให้ระบบนิเวศต้นน้ำเสื่อมโทรมป่าได้รับความเสียหายคนได้รับความเดือดร้อนการสร้างฝายซึ่งเป็นแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้จึงเป็นอีกหนทางหนึ่งที่ทำให้ป่าอยู่รอดและคนอยู่ได้ซึ่งประโยชน์ของฝายจะช่วยชะลอการไหลของน้ำลดความรุนแรงของการชะล้างพังทลายของดินและช่วยกักเก็บน้ำไว้เมื่อยามขาดแคลนจากปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ในประเทศไทยนะคะแต่ในชุมชนบ้านแก่งทุ่งในจังหวัดพิษณุโลกที่มีประชาชนอาศัยอยู่กว่า100ครัวเรือนกับไม่ได้รับผลกระทบในการขาดแคลนน้ำค่ะเพราะพวกเขานะคะมีการจัดสร้างฝายอย่างนี้นี่เองค่ะเพื่อที่จะจัดระเบียบการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเองค่ะการร่วมสร้างจิตสำนึกให้คนในชุมชนรู้จักรักหวงแหนและหมั่นดูแลรักษาป่าจึงเป็นอีกหนทางหนึ่งของความยั่งยืนวันนี้เป็นต้นแบบของการนำฝายในคอนเซปต์ในแนวคิดของคำว่าประชารัฐนะครับเพราะที่นี่ไม่ได้ใช้เงินรัฐบาลเลยใช้เงินของภาคเอกชนใช้แรงงานชุมชนใช้วัสดุอุปกรณ์ที่อยู่ในป่านะครับแล้วก็ภาครัฐเองทางกรมป่าไม้เองเราเข้ามาสนับสนุนนะครับป่าและน้ำจึงเป็นเหมือนหัวใจสำคัญของผืนแผ่นดินที่นอกจากจะช่วยดำรงชีวิตของสัตว์แล้วยังช่วยเติมเต็มลมหายใจของมนุษย์แต่หากวันใดที่เราหลงลืมไม่ใส่ใจและลงมือทำลายธรรมชาติเสียเองวันนั้นคงไม่เหลือแม้กระทั่งลมหายใจของมนุษย์เช่นเดียวกันมนูมาตรวงถ่ายภาพกนกนวลจรัสกุลโฮงทีมข่าวสังคมนิวทีวีรายงาน